ทีนี้ฝั่งของประเทศไทยหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยชื่อคุณจักรีเป็นแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนักข่าวตามไปที่บ้านเกิดก็คือที่หนองบัวลำพูไปเจอกับภรรยาคือคุณนัทวราเล่าบอกว่าคือสามีไปที่อิสราเอลเนี่ยตั้งแต่ปี61นะคุณตูนค่ะสัญญางานจ้างเนี่ย5ปีทำงาน3ปีต้องยอมรับว่าส่งเงินมาแล้วฐานะทางบ้านดีขึ้นเพราะฉะนั้นการทำงานที่อิสราเอลมันคือกำลังหลักของครอบครัวเลยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆสงครามเนี่ยตั้งใจจะกลับสิงหาคมนี้อยู่แล้วแล้ววันก่อนเนี่ยเพิ่งจะวิดีโอคอลคุยกันน่ะคุณผู้ชมฮะช่วงที่วิดีโอคอลคุยกันสามีบอกว่าเดี๋ยวจะขอกลับแล้วรู้สึกใจไม่ดีเลยมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก2วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมสามีก็ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดรอดมาได้ยังไงภรรยาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะสามีเนี่ยแขวนฟันของคุณตาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่สามียังเด็กแล้วพอคุณตาเสียชีวิตก็เอาฟันซี่นึงมาแขวนไว้ที่คอนั่นแหละเครื่องรางอาจจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยก่อนที่เขาจะไปอ่ะคือพอทราบวันบินวันอะไรเสร็จแล้วอะค่ะคือก็ขับรถไปชนก่อนเดินทางทีนี้พอเราลงทะเบียนปุ๊บแฟนหนูก็เลยคิดว่ากลัวมีเหตุนะคะเพราะเราไม่ฟังเขาเอาอะไรติดตัวไปบ้างไหมครับก็จะมีแค่น่าจะเป็นฟันตาอย่างนั้นค่ะนี่แหละครับก็ขอให้รักษาตัวให้หายโดยเร็วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อิสราเอลอยู่แล้วก็ภาพที่เห็นก็คือภาพที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้เป็นจังหวะที่ระเบิดเนี่ยลงไปตรงแคมป์แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้เสียชีวิต2บาดเจ็บอีก8ทีนี้การส่งศพผู้เสียชีวิตมาเนี่ยมันจะต้องผ่านหลายขั้นตอนอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนล่าสุดนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศโดยโทรศัพท์สายตรงไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตคุณพันณภาจันทรารมณ์กรุงเทลอาวีฟก็ทำให้ทราบว่าศพของแรงงานไทยทั้ง2รายเนี่ยคือคุณวีรพัฒน์อายุ44ปีและคุณสิกขรินทร์อายุ24ปีจะมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ26พฤษภาคมนี้แล้ว คือประสานกันท่านรัฐมนตรีต่อสายตรงเลยคุยให้เร็วขึ้นจากกำหนดการแรกที่จะเป็นเดือน26นี้จะมาถึงโดยบริษัทที่แรงงานไทยทำงานอยู่จะรับผิดชอบในการจัดส่งศพไปจนถึงบ้านของแรงงานเลยส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง8รายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย1รายที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือคุณอัตรชัยอายุ28ปีเป็นคนอุบลราชธานีส่วนที่เหลืออีก7รายเนี่ยได้กลับเข้าพักที่แคมป์คนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้เหลืออีก1คนที่ยังรักษาตัวอยู่